ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเทคคอนเทนเนอร์นะคะช่องที่ทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์พัดไอเดียของ Cookie Scrap Booking Journal Planner Study with me and Kill Lifestyle วันนี้มีของมารีวิวค่ะสิ่งนี้คือปากกาเมจิกจาก Master Art นะคะรุ่น Super Watchable Markers เป็นปากกาที่เป็น Waterbase สามารถที่จะล้างได้ค่ะออกตัวก่อนว่ารอบนี้ไม่ใช่ Sponsor Review นะคะแต่ว่าสิ่งนี้น้องหวานก็ได้มาฟรีค่ะหากท่านได้ดูฟล็อกแชร์ที่นะคะน่าจะขึ้นตรงนี้ให้ตอนที่เราสั่งซื้อของรุ่นนี้คนที่เป็นเซลล์เขาก็ส่งตัวนี้มาให้น้องหวานลองเล่นด้วยกับสมุดอีก2เล่มนะคะและน้องหวานก็มาเล่นสักพักนึงแล้วนะสิ่งที่น้องหวานได้คือมันเป็นดิฟอีกแล้วใช่มันเป็นดิฟของปากกาเมจิกครีโอล่าได้พอสมควรเลยแหละให้ดูปากกาครีโอล่าก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะราคาของน้องที่น้องหวานเคยซื้อที่ B2S Sing Space นานมากแล้วเนี่ยนะประมาณ400เกือบ500บาทนะคะมี10สีแต่ว่าน้องอันเนี้ยคุณ Master Art รุ่น Super Washable นะคะมี12สีน้องหวานเพิ่งเช็คราคาตั้งแต่ประมาณ70บาทถึง100บาทแล้วแต่ร้านทำเนียมปฏิบัติในการรีวิวเมื่อเราจะรีวิวปากกาที่เป็นสีแบบนี้เราก็ต้องมาสวอชกันให้หมดก่อนนะคะลักษณะภายนอกนี่คือ Master Art Super Washable Marker 1ด้านนะคะจะมี2สีแล้วน้องหวานไม่แน่ใจว่าที่มันวางขายทุกอันจะมีปัญหานี้เหมือนกันหมดหรือเปล่ามันจะมีการสกรีนที่ไม่ชัดเจนค่ะมันจะมีเนี่ยอันนี้มีรอยขาวๆคือไม่แน่ใจว่ามันคือดีเฟกต์หรืออะไรนะเพราะว่าน้องหวานได้มาฟรีมาด้วยเนี่ยมันจะต้องมีดีเฟกต์เกือบทุกด้ามเลยอันนี้ก็มีขาวๆไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีเฟกต์เขาเลยให้เรามาหรือว่าอะไรยังไงแต่เอาเป็นว่าด้ามมันก็จะไม่ได้คลีนขนาดนั้นนะแต่ก็ดีไซน์ก็สวยดีค่ะแล้วก็ข้างๆเป็นอย่างนี้1ด้ามมันก็จะมีซองสีเช่นนี้มีสีดำคู่กับสีน้ำตาลแบบนี้นะคะในความสองสีที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถเอามารวมกันได้สวยนะอ๋อแล้วเราก็ชอบหัวปากกามันหัวเขาจะมีความอะไรก็ไม่รู้อยู่แต่ว่าข้อเสียอันนึงคือมันไม่สามารถเอามาเสียบอย่างเงี้ยได้คือข้าพเจ้าเป็นคนติดนิสัยชอบเอาปากกาเสียบตูดไปไงอ๋อเผื่อน้องทักว่าเคเรล่าก็ทำไม่ได้นะคะพี่เคเรล่าทำได้นะคะนี่เคเรล่าใช่ปะเอาฝั่งที่เล็กกว่าค่ะเสียบค่ะมันจะอยู่ค่ะแต่ถ้าใช้ฝั่งนี้จะไม่อยู่กลับมาเรื่องของการสวอชสีกันนะคะเริ่มจากสีเข้มสุดก่อนละกันเรามีสีดำน้องจะมากับสีน้ำตาลสีถัดมานะคะปาเลตเหรอม่วงเนาะแล้วมันจะมาคู่กับสีแดงนะคะด้ามถัดมานะคะตัวนี้เป็นสีบลูคู่กันกับสีกรีนนะคะและนี่นะคะคือสีฟ้าคู่กับเขียวอ่อนด้ามนี้น้องหวานชอบมากทุกคนน่าจะเดาออกคือสีพิงค์นะคะด้ามสุดท้ายนะคะสีออรนจ์นะคะกับเยลโลให้ดูทุกสีใกล้ๆนะคะสีมันก็จะค่อนข้างพื้นฐานของความเป็นปากกาเมจิกอะนี่เรามาดูนะคะการเปรียบเทียบระหว่างปากกา Master Art ตัวนี้นะคะกับตัวที่หวานบอกว่ามันเป็นดุของเขาไปได้ค่ะนั่นก็คือ Crayola Marker ค่ะตัวนี้สีน้ำเงินนะคะดูทรงหัวปากกานะจ๊ะเป็นทรงโคนถ้าเขียนตรงปลายก็ได้เส้นเล็กถ้าเขียนข้างๆก็ได้เส้นใหญ่ในขณะที่ตัว Crayola Super Tips นะคะ Crayola Super Tips มันเป็นเหมือนตัวย่อขนาดอะของ Crayola Marker นะคะเขียนตรงปลายได้เส้นเล็กเขียนตรงนี้ได้เส้นใหญ่และเส้นมันพอๆกันด้วยสุดยอดไหมอันนี้มันเป็นทิชชู่แบบผ้าๆนะคะ Crayola Marker แล้วก็ทั้งตัว Master Art เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือน washable คือถ้าเราเปื้อนผ้าเนี่ยมันจะสามารถซักได้นะคะเดี๋ยวน้ำหวานลองหยดน้ำแล้วก็ลองซักดูนะคะหมึกมันกระจายออกไปทันทีเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะซักได้ถ้าดูครีโอล่านะคะพอโดนน้ำปุ๊บ ก็หมึกมันก็กระจายหนีออกหมดเลยเห็นปะก็แสดงว่าซักได้ค่ะหวานเปรียบเทียบอีกตัวนะคะเป็นพวกปากกาที่ไม่ใช่ water base นะถ้าหมึกที่ซักไม่ได้อะค่ะเวลามันโดนน้ำมันจะยังคงอยู่ยงคงกระพันพยายามจะถูมันก็จะไม่ออกเห็นปะไม่สามารถซักได้ถ้าเปื้อนเสื้อนะคะแต่สองตัวนี้พอโดนน้ำเยอะๆอ่ะก็คือละลายความดิฟต่อมานะคะคือด้วยความที่มันสามารถใช้ตรงทิปก็ได้เส้นหนึ่งใช้ข้างๆได้เส้นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราสามารถทำคาลิกราฟีแบบขึ้นเบาลงหนักได้ก็มาที่ Master Art นะคะมันก็ทำได้เหมือนกันนะเห็นปะมีความขึ้นเบาลงหนักเหมือนกันแต่ว่าหัวมันจะแข็งกว่าของ Crayola นิดนึงค่ะและถ้าเราลองมาเพิ่มเติมนะคะเช่นการเล่นลูกเล่นทำตัวอักษร2สีที่น้องหวานชอบทำบ่อยๆนะคะแล้วลองตัวนี้อีกรอบนะคะ
โอเคพอได้ตอนนี้ถ้าให้สรุปความแตกต่างของ2อันนะคะความสุนหวานคือทั้งเครลล่าแล้วก็แมสเตอร์อาร์ตมันมีส่วนที่เหมือนกันก็คือว่ามันทำเป็นเส้น2ลักษณะได้ค่ะคือทั้งเส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถมาทำเป็นคาลิกราฟีแบบนี้ได้ทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเครลล่าเนี่ยหัวมันจะนิ่มกว่านิดนึงค่ะมันเลยทำให้เราสามารถจะครีเอทเส้นใหญ่อะได้ดีไม่ดีใหญ่กว่าของฝั่งแมสเตอร์อาร์ตที่มันแท่งใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เรื่องของการเบลนด์สีอะแต่นะบอกขอลองอีกสักอันนึงคือมันมีความรู้สึกเหมือนว่าหมึกของเครลล่ามันตอบโจทย์ในเรื่องการเบลนด์สีมากกว่าของฝั่งแมสเตอร์อาร์ตเดี๋ยวนะบอกลองนิดนึงนะคะอันนี้ลองไปสีอ่อนมากๆเลยนะว่ามันจะใช่หมึกของเครลล่าเนี่ยมันมีความสามารถในการให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการเบลนด์สีได้ดีกว่าของแมสเตอร์อาร์ตเดี๋ยวหน่อยให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่นะคะถ้าดูของเครลล่าเพิ่มมันเหมือนกับ2อันเอาไปซ้อนกันสีมันยังดูเป็นหนึ่งเดียวกันอะมันเหมือนสีที่2อะค่ะไม่ได้ซึมมากกว่าสีแรกอันเนี้ยมันดูเหมือนพอเป็นหมึกชั้นที่2เห็นเหมือนมันหมึกเต็มตัวจะทะลุยังไงก็ไม่ทราบได้ฉ่ำๆละลายมากกว่าเครลล่านี่คือมันดูพอใส่อันนึงมันจะดูสมูทตอนนี้มาดูเรื่องความทะลุนะคะก็คือเหมือนกันเวอร์ถ้าถามน้ำหวานว่าควรตำไหมนะถ้าคุณมีครีมล่าซูเปอร์ทิปส์หรือว่าครีมล่ามาร์เกอร์อยู่แล้วไม่จำเป็นคืออันเนี้ยมันทำงานแบบเดียวกันเลยแถมครีมล่าเนี่ยมันสามารถเบลนด์สีเนี่ยให้มันดูเข้ากันอาร์ติสทรีมากกว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่เคยมีครีมล่าซูเปอร์ทิปส์เลยไม่เคยมีครีมล่ามาร์เกอร์เลยแล้วก็มีงบประมาณที่จำกัดนะน้ำหวานว่าไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจที่คุณจะมาลองก่อนนะความหัวปากกาถึงแม้จะใหญ่กว่ากันมากเนี่ยแต่ว่าวิธีการใช้งานอ่ะคือเหมือนกันหัวที่มันใหญ่โตไม่ค่อยได้เอฟเฟคกับขนาดตัวสอนเท่าไหร่หรือเทคนิคในการใช้เพราะฉะนั้นถ้างบประมาณจำกัดไม่แน่ใจว่าควรจะถอยแค่ซูเปอร์ทิปส์หรือครีมล่ามาร์เกอร์ดีไหมตัวเนี้ยมันก็คือดีแล้วก็ค่อยไต่อันดับขึ้นไปครีมซูเปอร์ทิปส์กล่องใหญ่แล้วก็ถ้าจะซื้อให้เด็กๆป้องกันว่าถ้าเขาทำเปื้อนมือเปื้อนตัวเปื้อนเสื้อผ้าแล้วสักออกได้อันเนี้ยก็คือทำงานได้แบบเดียวกันเป๊ะๆ เลยอีกประเด็นนึงที่อวานยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะคือความคงทนถาวรของหมึกเพราะว่าครีมล่าซูเปอร์ทิปส์ที่อวานเอามาใช้เนี่ยน้ำหวานซื้อมาเกิน3ปีแน่ๆดีไม่ดีถึง5ปีอะแล้วมันยังใช้ดีเท่านี้อยู่เลยแต่ตัวเนี้ยน้ำหวานยังไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นไงค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะทนระดับเดียวกันไหมฉะนั้นถ้าถามว่าระหว่างน้องครีลล่ากับน้อง Master Art รุ่น Super Washable Markers เนี่ยนะคะน้ำหวานเชียร์ตัวไหนเรียนตามตรงว่าน้ำหวานเชียร์ครีลล่านะ เราใช้กันมานานก็มีหลายสีให้เลือกด้วยและสีอ่อนๆแบบนี้มันสามารถเอามาทำเป็นไฮไลท์ได้ด้วยซื้อมาแล้วคุ้มแหละครีมล่าซูเปอร์ทิปส์มันเป็นอะไรที่น้ำหวานสบายใจกับน้องแล้วก็คิดว่าเป็นการลงทุนที่ตุ้มเดียวแล้วคุ้มเลยแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อเพื่อให้เด็กๆน้ำหวานคิดว่าอันนี้พอไม่จำเป็นจะต้องไต่ไปที่ครีมล่าที่มันโอ้โหหลายร้อยอะแต่ยังไงน้ำหวานก็ยังปลื้มใจนะในจุดที่ว่าเดี๋ยวนี้เครื่องเขียนแบรนด์ไทยมันโอเคนะพยายามทำอยู่ในที่เป็นเหมือน international standard มากขึ้นเลยนะคิดว่าน่าจะตอบความสงสัยหลายๆคนอย่างเต็มที่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Comment คุยกันค่ะมีตัว Markers ตัวอื่นที่มันน่าจะแบบว่าเอามาสู้กันได้ไหมถ้าใครมีตัวไหนแนะนำก็เขียนมานะคะเผื่อน้ำหวานจะไปตามแต่ช่วงนี้ก็ต้องประหยัดนิดนึงอ่ะแบบว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะถ้าใครมี Twitter นะคะ please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook Fanpage ของน้ำหวานคือ @anantecontemporary_andmanju และ IG ของน้ำหวานนะคะ @anante_pp สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and GodBless you all.